เชี่ยกูไม่รู้เรื่องกูแปลไม่ออกแล้วขวดเหล้ามันจะหล่นมาแตกเองได้ยังไงก็ผมไม่ได้ทำไงครับมาแต่ทำก็รับผิดคนละครึ่ง 7,000 ไหวไหมผมขอทำงานใช้หนี้แทนได้ไหมครับมึงกับกูทำหกด้วยกันเช็ดด้วยกันชวนดูหนังเหรอเขาจะมีความสุขเหรอคะคุณพ่อพ่อว่านิยามความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะหรือบางคนความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่เขาเข้าใจและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเรามึงอยากทำงานจริงๆใช่ป่ะเหนื่อยนะไหวเหรอที่จริงผมก็พอดูออกแล้วลุงลีมิงกับพาร์ทอะผมเคยเห็นเขาสองคนไปเที่ยวด้วยกันนะก็น่ารักดีออกแบบไหนวะมึงก็ปกตินะสำหรับกูอะถ้าลุงมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3ปีอ่ะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อ่ะลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะฮาร์ทเขาขอให้ผมสอนเองอ่ะแต่ป้าไม่เคยอนุญาตเห็นฮาร์ทเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอเขาหูหนวกมา3ปีแล้วคุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลยฮาร์ทเขาบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วเขาเครียดมากเลยครับผมก็เลยพาเขาออกไปข้างนอกผมขอชวนฮาร์ทไปเที่ยวที่บ้านผมได้ไหมครับยิ้มโลมึงพูดได้เหรอได้ดิฉันก่อนก่อนมึงไม่เคยเขาดาวปีใหม่กับใครมาก่อนเลยกูจะไปบ้านฮาร์ทมึงจะไปทำไมมาบ้านฮาร์ทอ่ะก็แค่ไปบ้านเพื่อนไม่ได้เหรอมึงแน่ใจหรอวะว่าไปบ้านเพื่อนกูเห็นไว้ว่ามึงสองคนแอบชมกันThank you.
็นมหาลัยเหมือนบ้านเราเลยครับแค่เป็นเฉพาะสำหรับคนหูหนวกคณะวิศวะที่ฮาร์ดอยากเรียนก็มีครับไม่เคยมึงอ่ะดูปากกูนะแฟนไม่ต้องเครียดเดี๋ยวกูจะซับไตเติ้ลให้มึงเองเออแม่สวัสดีฮาร์ดนะตอนนี้นะมันกำลังรอเรียนต่อมหาลัยคนหูหนวกที่อเมริกาเนี่ยผมว่าจะไปด้วยอ่ะแฟนใช่ไหมเสียงมันเพราะมากกูอยากฟังบ่อยๆอีหญิงผมไม่มีปัญหาเลยกับการที่มันหูหนวกอ่ะมันก็เข้าใจอะไรทุกอย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละเขาชอบเวลาอยู่กับมันเลยอ่ะ